26ร่วมกับหลักทรัพย์กสิกรไทยพบกับ2พิธีกรคู่หูอารมณ์ดีสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับแล้วผมประเดิมพบสงเคราะห์ครับครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถ้าดูจากเฉพาะอินเด็กซ์นะไม่ค่อยมีความสุขเลยแค่แพ้จริงๆถ้าเป็นดูหุ้นรายตัวโอเคนะแต่ว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดนะครับว่าเกินขึ้นไป 1,400 ทยอยข่าวดีมีแค่ไหนให้ระมัดระวังเอาไว้เดี๋ยวไปช่วงที่3เดี๋ยวไปช่วงที่3ช่วงที่4สุดท้ายเลยใช่ครับเพราะว่าก็เราก็เตือนตรงนี้ไปส่วนหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูช่วงแรกคือช่วงที่1นะครับแต่ว่าวันนี้ช่วงแรกของเราจะมาอัปเดตเรื่องของเศรษฐกิจไทยนิดนึงแบบสบายๆนะอย่าไปเครียดนะผมบอกวิเคราะห์เศรษฐกิจแล้วไม่อยากดูแล้วอันนี้คือจะเป็นผลต่อการลงทุนของหุ้นของคุณเลยใช่ครับคือจะเป็นการวิเคราะห์เชิงเข้าไปผูกพันกับตลาดหุ้นเซกเตอร์ไหนตลาดจะเป็นอย่างไรนะครับจะไปอยู่ไปผูกอยู่กับเศรษฐกิจไทยนั่นคือช่วงที่1ครับผมช่วงที่2ที่สัญญากันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของประเทศย้ายกันระหว่างประเทศต่อประเทศคือกระแสเงินย้ายไปย้ายมาตอนนี้ฟันโฟลว์จะเป็นเรื่องของการโยกย้ายของสินทรัพย์ที่บอกว่า asset allocation อ่ะทองตราสารหนี้นะครับสินค้าโภคภัณฑ์หุ้นอะไรอย่างเงี้ยยกกันยังไงใช่ครับครับผมแล้วช่วงที่3ทางเทคนิคครับแล้วช่วงที่4ก็เหมือนเดิมนะว่าสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับคืออะไรเหมือนเดิมยังมีครับครับมาดูภาพรวมเรามาดูในเรื่องของอัปเดตเรื่องของเศรษฐกิจไทยซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามจะลิงก์ไปถึงภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยครับผมเศรษฐกิจไทยจะถูกผลักดันด้วยภาคบริการใช่คุ้นไหมว่าไอ้ประโยคนี้มันถ้าเปลี่ยนจากไทยอ่ะเดิมเมื่อก่อนมันอเมริกาอเมริกาก็เจ้าพ่อของการบริการสมัยก่อนอ่าใช่คืออเมริกาแล้วคนที่จะทำตามต่อมาก็จำได้ที่เราเคยคุยกันเรื่องธุรกิจบริการคือจีนจีนพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอยู่ในธุรกิจบริการซึ่งก็รวมถึงค้าปลีกด้วยนะรอบนี้ไทยเราก็เหมือนกันนี่ยิ่งมีมาตรการกระตุ้นช่วงสงกรานต์ด้วยคุณต้นนะยิ่งทำให้รู้สึกว่าภาคบริการเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละตัวนะคุณต้นเศรษฐกิจไทยประกอบด้วย C บวก I บวก G บวก F ลบ M ไหนที่ภาษาไทยซิ C ก็คือการบริโภคในประเทศนะครับ I ก็การลงทุนในประเทศเอกชนนะแล้วก็ตัว G ลงทุนภาครัฐภาครัฐใช่ X ก็คือส่งออกนำเข้าใช่เดี๋ยวเราพูดไปทีละเรื่องเราพูดตัว C ก่อน consumption ตัว C ตัว C ถูกต้อง consumption สังเกตไหมคุณต้นตั้งแต่เปิดต้นปีมานะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทยลดลงทั้งหมดแต่ว่าตอนช่วงปลายปีมันเริ่มขึ้นนิดหน่อยตรงนี้ไงที่เราช็อปช่วยชาติช็อปช่วยชาติช็อปช่วยชาติพอช็อปเสร็จหมดตังค์ตังค์หมดอันนี้พูดจริงนะเนี่ยไม่ล้อเล่นก็คือตอนที่ 15,000 ที่บอกช็อปช่วยชาติก็เลยไปรูดบัตรไงไปรูดกันตอนนี้ช่วงปีนี้เต็มหมดเต็มแม็กแล้วมันก็ใกล้เข้าสู่ช่วงอะไรอ่ะภัยแล้งด้วยมันก็เลยทำให้ไอ้แนวโน้มตรงนี้มันมีแนวโน้มที่จะลงได้ต่ออาจจะมีกระชากกลับขึ้นมาบ้างในช่วงเดือนเมษาแต่โดยเทรนด์จนถึงไตรมาสที่2เนี่ยโอกาสที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทยจะลงต่อมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับผมอันนี้คือเรื่องของคอนซัมชันว่ายังคงเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่แต่คุณกวีเล่นเหมารวมอย่างนี้มันต้องมีแบ่งด้วยโอเคว่าคือภาพรวมมันลดลงใช่ไหมใช่แต่มันยังมีบางเซกเตอร์มีบางกลุ่มบางตัวใช่ครับที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นมาดูต่อไปเรามาดูตัวแยกก่อนแบ่งให้ดูหน่อยแบ่งให้ดูหน่อยว่าทำไมหุ้นเกี่ยวข้องกับการบริโภคบางตัวขึ้นบางตัวลดลงด้วยเหตุผลนี่แหละซึ่งถ้าแยกกันให้ดูอย่างชัดๆในแต่ละกลุ่มสินค้าอันนี้ผมแยกตามกลุ่มสินค้าเลยนะคุณต้นอันนี้ private consumption อันนี้คือโดยภาพรวมดีขึ้นนะล้อเล่นไปดีขึ้นดีขึ้นนิดเดียวแต่จะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงนะแต่ไอ้ตัวเนี้ยกับบริโภคจริงกับโลกดีขึ้นคือคนส่วนใหญ่ของประชากรคนไทยเนี่ยคือเกษตรกรพอเราไปวัดอัตราความเชื่อมั่นคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เลยลงครับผมแต่แล้วคนที่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็บริโภคน้อยแต่ว่าคนที่มีรายได้ปานกลางอย่างคุณโกวีเงี้ยรายได้สูงเนี่ยเขาบริโภคเยอะขอบคุณมากครับของเขาผมสูงอ่ะคุณก็สูงมากนะฮะช่วยกันบริโภคเรามาไล่กันดูถัดมาอันนี้คือภาพรวมใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือตัวรวมของการบริโภคข้อดีอันหนึ่งคือคุณต้น non durable goods
มีการเพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าแปลว่าอะไร non-durable goods ก็คือสินค้าที่ไม่คงทนเช่นนาฬิกาเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้ยงตู้เย็นแล้วไปบ้านไม่ขึ้นอ่ะบ้านอยู่นี่คุณต้นอ๋อแบ่งไว้ทิ้งนี่คือแบบสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยไม่ใช่ฟุ่มเฟือยถึงแม้อาจจะเป็นสินค้าจำเป็นก็ได้ตู้ไมโครเวฟอะไรเงี้ยเครื่องซักผ้าเราจำเป็นใช้นะครับเครื่องวิดีโอหรืออะไรที่เกี่ยวกับสินค้าที่ไม่คงทนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์อยู่สังหาริมทรัพย์อยู่นี่นี่คือสังหานี่สังหาใช่นะคุณพูดภาษาไทยซะผมงงนี่ถ้าถามภาษาไทยต้องถามผมคุณเล่นพูดอะไรกันไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามองกันง่ายจริงตรงนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีอย่างน้อยยังมีการบริโภคแต่ที่แย่คือตรงนี้คุณต้นคือที่เป็นนี่คือเดือนกุมภาสีแดงเดือนกุมภาสีแดงเดือนกุมภาแต่ที่แย่เดือนกุมภาลงมาเลยเนี่ยตัวเลขล่าสุดอ่ะที่ประกาศโดยแบงก์ชาติเมื่อที่แล้วเองนะครับปรากฏว่าพวกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือดูเลเวลกู๊ดคือสินค้าที่คงทนอ่ะนะครับคือรถยนต์ตั้งอยู่รถยนต์ได้ไหมรถยนต์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อรถยนต์อย่างเงี้ยโอเคนี่ดูเลยอันนี้คืออสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ถ้าไปหุ้นอสังหาริมทรัพย์โอ้โหปันผลดี PE ถูกไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ดูนี่ไงนี่ไงซึ่งมันแสดงทิศทางว่ายอดขายบ้านเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปได้ลำบากครับนะครับแต่ที่ผมชอบตัวที่ดีอันนี้คือตัวที่พอใช้คือตัวลงทุนพอใช้พอใช้ตัวอสังหาริมทรัพย์ดูไม่ค่อยดีแต่ของดีอยู่นี่ของดีอยู่นี่คือการโดดเข้าภาคบริการการใช้จ่ายภาคบริการครับผมท่องเที่ยว อันนี้เรื่องใหญ่เลยค้าปลีกครับผมในธุรกิจบริการนะครับค้าปลีกมันเป็นบริการเพราะเขาไม่ได้ผลิตเขามีหน้าที่ขายแต่หลายคนก็ถามผมนะคือความจริงแล้วค้าปลีกนี่ถือว่าเป็นการบริการอย่างนึงคือแบบเขาไม่ผลิตเองแก๊งที่ผลิตลดลงเขาตั้งห้างแต่แก๊งที่ขายเพิ่มขึ้นเขาตั้งห้างขึ้นมาแล้วเขาก็ขายของเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดซื้อขายผ่านเซอร์วิสเซกเตอร์โรงแรมดีขึ้นโรงพยาบาลดีขึ้นพวกนี้ครับทำให้สังเกตว่าหุ้นกลุ่มนี้มันถึงได้ขึ้นพอเวลาลงก็ลงช้ากว่าชาวบ้านครับใช่แล้วไม่ลงด้วยนะค้างเติ่งเลยผมความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะลงไหมนี่รวมถึงพวกกลุ่มขนส่งที่เป็นธุรกิจการบินด้วยนะครับผมนั่นคือภาพของการบริการแต่ว่ามาดูนิดนึงหลายคนใช้ความรู้สึกว่าณตอนนี้การท่องเที่ยวเราเริ่มดีดีมากดีจริงไหมดีจริงไหมดูกันไหมภาคบริการตรงนี้จำไว้นะว่ามันโตได้ดีขนาดนี้เอาแค่ส่วนหนึ่งนี่ตัวแรกตัวเดียวนะเราก็เห็นแล้วว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริการน่ะมันน่าจะมาวันนี้คุณดูต้นดูนักท่องเที่ยวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยคุณต้นสีแดงอยู่ทางขวามือมันไม่ลงอ่ะแล้วมาทำนิวไฮด้วยอ่ะ3ล้านล้านล้อเล่นไปนี่คือไตรมาส1นี่แสดงให้เห็นเลยว่าไตรมาสที่1เนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยผลประกอบการจะดีขนาดไหนโอ้แล้วเดือนเมษายนนี่ก็เที่ยวกันใหญ่เลยเที่ยวอีกพฤษภาคมนี่มีวันหยุดเพิ่มเข้าไปอีกใช่แล้วไตรมาส2เนี่ยพอเที่ยวเยอะเนี่ยดีไม่ดีมันซีซันนอลมันหายไปไงปกติไตรมาส2ไม่ค่อยดีไงไตรมาส2เราอาจจะมีการท่องเที่ยวในประเทศที่มาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มธุรกิจเนี้ยครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ดีเช่นกลุ่มอะไรโรงแรมโรงแรมสายการบินสายการบินท่าอากาศยานเอาด้วยไหมเอลทีด้วยแต่แพงเจ็บใจจริงๆเลยมันแพงไปนิดนึงมันแพงนึงผมแต่ถ้าถูกหน่อยก็เป็นสายการบินกับเชื่อไหมโรงแรมเอลทีเนี่ยคุณต้นผมมี42บาทโอ้เป็นไงล่ะตอนนี้400กว่าบาทโอ้มีตั้ง2หุ้นมาคุยไม่แต่ผมขายไป45โอเคแล้วเมื่อกี้ที่เขาบอกคุณค้าปลีกได้ไหมค้าปลีกค้าปลีกมันอาจจะค้าปลีกก็เกี่ยวข้อว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็ใช้บริการเขาก็ซื้อของจับจ่ายใช้สอยรอบนี้เอาตรงๆก่อนชอบกลุ่มโรงแรมแล้วก็กลุ่มสายการบินผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มนี้ไปต่อเพราะว่าไตรมาส1ก็ดีไตรมาส2ท่องเที่ยวที่รัฐบาลสนับสนุนกันเต็มที่ผมน่าจะทำให้ตรงนี้ดีอันนี้คือตัวแรกเรื่องของ consumption ต่อไปตัว I investment ภาคเอกชนกลุ่มนี้ไม่แนะนำให้ลงทุนเดี๋ยวมาดูกันหนูโอเคกลุ่มนี้ไม่แนะนำให้ลงทุน investment กลุ่มใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนี่คือความมั่นใจผู้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมคล้ายๆกันเนี่ยก็อันนี้เมื่อกี้นี่ไปถามผู้บริโภคอันนี้มาถามเจ้าของธุรกิจแค่นั้นเองมันก็ลงเหมือนกันเพราะผู้บริโภคไม่มั่นใจแล้วจะคุณจะให้ภาคธุรกิจมั่นใจได้อย่างไรก็ลงมาตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันแล้วก็กังวลเรื่องไม่อยากซื้อของเลยคล้ายๆกันผลิตจะผลิตได้ยังไงแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้คุณต้นการลงทุนมันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือต่อให้การบริโภคเพิ่มขึ้นเนี่ยจำไว้นะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องการลงทุนต้องเพิ่มขึ้นตามอ๋อเพราะไปดูรูปนี้ไปดูรูปนี้ไปดูรูปนี้ตะนี่ฟังรายการกูหูนะลงทุนมันต้องได้ข้อมูลเยอะๆแบบนี้งงไหมไม่งงคือได้ตอนนี้ทำไมหุ้นมันขึ้นยาวบางกลุ่มบางกลุ่มมันลงยาวอย่างกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยสังเกตให้ดีนี่คืออะไรอัตราการใช้กำลังการผลิตครับคือเส้นสีส้มสีส้มกับสีตอนนี้อยู่ทางการนี้อยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ในต้นคือร้อยหนึ่ง65%นี่ผลิตใช่เดิมนี่เคยขึ้นไปถึงเกือบ75จริงๆดีๆเนี่ยคือ80โอ้ทำไมถึงบอกว่ายิ่งต่ำยิ่งไม่ดีตอนนี้อยู่ต่ำเพราะว่าต่อให้ผู้บริโภคมากขึ้น
ก็ไม่ได้ทำให้เขาต้องลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วไม่ผลิตต่อไม่ผลิตเพิ่มเขายังมีกำลังการผลิตเหลือไงคุณต้นใช่ปะครับผมเพราะฉะนั้นต่อให้คนซื้อของเขามากขึ้นกำลังการผลิตเขาก็ยังผลิตได้อยู่ครับผมงั้นการลงทุนจะขยายโรงงานจะไปทำนู่นนี่นั่นก็คงไม่ทำยิ่งล่าสุดคุณต้นเผอิญผมไม่ได้เอามาเดี๋ยวสไลด์มันจะเยอะการขอ BOI ก็ลดลงการขอการลงทุนโดยตรงก็ลดลงให้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษียังไม่อยากลงทุนเลยคล้ายๆอย่างนั้นงั้นกลุ่ม investment อย่าเพิ่งลงครับแล้วสีเขียวคือตัวคือตัว investment ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจมันดูดีขึ้นแต่มันไม่สอดคล้องกับตรงนี้คือเขาอาจจะมั่นใจขึ้นแต่ไม่สอดคล้องกับยังไม่อยากลงทุนยังไม่ลงทุนใครต่อให้ดีถึงบอกนะการบริโภคดีขึ้นก็จริงแต่มันก็ไม่ต้องลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงซึ่งเราบอกว่าหุ้นอย่างพวกนิคมอุตสาหกรรมอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับการผลิตหลายอย่างนะนะครับเพราะจะดูไม่ค่อยดียังไม่มาสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะคือกลุ่มไหนป่ะกลุ่มไหนอิเล็กทรอนิกส์มันขึ้นมาเยอะหรือว่าไงไอ้หุ้นที่1คือหุ้นมันดี2คือว่าณตอนนี้คือส่งออกของอิเล็กทรอนิกส์เริ่มจะชะลอตัวก็เลยเพราะระวังคือภาคการผลิตมันลงก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับรวมๆแล้วนะอันนี้คือตัว i ตัว i c ไปแล้วนะคอนซัมชั่น i investment ไปแล้วนะต่อไปตัว g government นะลงทุนภาครัฐผมทำตามความต้องการของคุณต้นเลยนะเนี่ยนี่คือหุ้นกลุ่มที่ผมชอบตอนนี้ไล่ทีละเรื่องก็Government การเบิกจ่ายทำได้ดีกว่าปีที่แล้วใช่ทำเองดีอ๋อเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สีส้มเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายดีขึ้นอันนี้ต้องบอกนิดนึงอันนี้เป็นงบค่าใช้จ่ายประจำนะโอ้ไม่ใช่การลงทุนนะเป็นงบการเบิกจ่ายอีกหน้าหนึ่งซึ่งอันนี้ก็คือแบบประเภทต้องมีการค่าใช้จ่ายประจำอยู่แล้วอ๋อเร่งเบิกจ่ายได้ขนาดไม่ใช่เร่งการลงทุนก็เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น16 22ใช่แต่เมื่อปีแล้วนี่แค่13เองใช่เพราะฉะนั้นโตขึ้นเยอะมากในแง่ของการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งอันนี้ก็ดีแต่พอจะเบิกจ่ายเสร็จปุ๊บมันก็ไปบริโภคมันก็จะไปบริโภคไปเที่ยวไปเที่ยวอย่างนู้นไปเที่ยวไปสัมมนาไปอะไรก็ว่ากันไปนี่คือการเบิกจ่ายที่เมื่อกี้คุณกวีพูดถึงใช่ครับต่อไปอีกอันนึงของ investment ของรัฐอันนี้คือ investment ลงทุนภาครัฐตรงๆเลยต้องบอกว่าอันนี้แหละคือตัวกระตุ้นที่ผมบอกว่าหุ้นอีกกลุ่มนึงนอกจากท่องเที่ยวเมื่อกี้นี้แล้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะวิ่งมาอันนี้คือประมูลโครงการขนาดใหญ่เลยคือความหวังใช่ครับวันพรุ่งนี้อันนี้ก็มีประชุมครม.แล้วก็มีนี่ที่จะประชุมกันเดี๋ยวจะมีการประมูลเร็วๆนี้ก็คือสายสีส้มอ๋อนี่สายสีส้มสายสีส้มกับสายสีมีชมพูด้วยชมพูกับเหลืองนี่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ก็จะมาสีส้มลุ้นเพราะมันผ่านหน้าบ้านผมแล้วที่คุณกวีเขาจำได้เนี่ยเพราะว่าเขาอยู่หน้าบ้านเขาสีส้มผ่านหน้าบ้านเราแล้วของผมสีม่วงกำลังจะเปิดแล้วโทษนะคุณต้นสถานีห่างเป็นกิโลเดินยังเหนื่อยอ่ะโอเคนี่คือตัวเราคิดว่ามันจะทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของสุวรรณภูมิเฟส2ด้วยที่จะเข้ามานะครับก็ไล่กันไปเลย CK ITD Stacon Unique แต่ที่ผมชอบอ่ะคุณชมถูกเชื่อมั้ยผมชอบเสาคอรถไฟฟ้าเนี่ยเน้นเสาไทรอนซีฟโก้พวกเนี้ยเป็นหุ้นในกลุ่มนอกเหนือจากการท่องเที่ยวที่เราคุยเมื่อกี้แล้วก็จะมีกลุ่มเนี้ยที่น่าจะยังไปได้แต่ว่าอันนี้มันคือก็ฉาบโฉยหน่อยไม่ฉาบโฉยคือมันก็เก่งกำไรหน่อยคือเพราะกำไรมันจะมาเป็นช่วงๆใช่ครับเพราะตอนนี้กลุ่มละมอก่อสร้างเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่หุ้นแบบระยะยาวเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคือคุณจะถือยาวจนแบบกำไรเยอะๆนี่ไม่ใช่รอบนี้เรามองแค่เก่งกำไรครับอันนี้เป็นกลุ่มที่กลุ่มอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจมาดูกลุ่มนึงสุดท้ายตัว X Export นะครับ Export Export ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงเฮ้ยเข้าใจว่าเมื่อเดือนกุมภามันขึ้นนะครับอันนี้เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วละว่ามันขึ้นแต่ตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกันคือ import จริงๆต้องขึ้นด้วยถ้า import ขึ้นมาตามเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะมีการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาแต่ตัวเส้นสีเขียวที่เป็น import อ่ะมันยังติดลบมหาศาลเพราะฉะนั้นไอ้สีแดงที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นส่งออกที่ขึ้นมาเนี่ยชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้นเพราะส่งออกก็เลยสังเกตไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่ใช่แล้วก็ถ้าดูจริงๆเนี่ยถ้าตัดทองคำออกไปมีส่งออกเฮลิคอปเตอร์ด้วยกับยานยนต์ซ้อมรบผมก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงนะเราส่งออกเฮลิคอปเตอร์ด้วยมีผู้ผลิตมันเป็นลักษณะไม่ใช่ผู้ผลิตฮะมันเหมือนกับส่งเข้ามาแล้วมีการส่งออกไปอีกทีนึงมันเป็นทางผ่านอ่ะมันเป็นส่งเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปนะครับมาดูเรื่องของการส่งออกแต่ที่น่ากลัวว่าที่น่ากลัวคืออะไรน่ากลัวเรื่องนี้อันนี้คือรอบแรกนี่คือว่านำเข้ามันไม่เพิ่มขึ้นตามน่าคือน่ากลัวคือนี่คือตัวเลขการส่งออกสมัยก่อนเนี่ยสีส้มคุณต้นสีส้มเนี่ยคือราคาสินค้าส่งออกที่ลดลงสีน้ำตาลคือมูลค่าปริมาณเมื่อก่อนนี่เราคุยกันได้นะว่าเฮ้ยที่ลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าราคาไม่มีคนอยากบริโภคแต่ปริมาณยังพอบริโภคอยู่แต่ตอนนี้2015ลงทั้งคู่มันไม่ใช่แล้วแล้ว2016เดือนแรกนี่ไปกันใหญ่แล้ววนลุ่มลงกระจายเลยมันลง 10% ลงเยอะมาก
คือลงจ้องก็ลง10-9%ใช่ลงจากเนี้ยคือพูดง่ายคือการลดลงของการส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากปริมาณที่ลดลงไม่ใช่ราคาแล้วนะคือเมื่อก่อนนี้ปริมาณขึ้นราคาลงใช่อันนี้คือปริมาณลงมากกว่าลงมากกว่าราคาลงน้อยอันนี้โอ้โหเดือนแรกนี่หนักกว่าอีกหนักกว่าเลยซึ่งก็เป็นสัญญาที่คุณต้นพูดอะว่าหุ้นกลุ่มส่งออกที่แบบเคยดีตุ้ยๆกันขึ้นมาเนี่ยเคยดีเคยดีก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับในแง่ของการลงทุนสรุปสรุปแล้วไอ้ C บวก I บวก G บวก X อะไรพวกเนี้ยลบ M อะไรเนี่ยหลงจ้องแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยมันกำไรเอ็กกับกำไรก็คือ GDP เป็นยังไง GDP ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยธนาคารประเทศไทยก็เลยสรุปมาว่า CIGX ลบ M เป็นแบบนี้มีบวกมีลบมีลบ อะไรก็ว่ากันไปล่าสุดเส้นสีดำนะครับท่านผู้ชมเส้นสีดำข้างล่างคือไอ้ตัวสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับปรากฏว่าถูกปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจลงเดิมคือขึ้นตอนนี้เริ่มลงเดิมขึ้นสูงกว่านี้นะครับตอนนี้ก็คือเป็นเส้นสีดำแทนซึ่งพูดจริงๆนะคุณต้นถ้าเรามองกันว่างานการปรับฐานไตรมาส2เนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าน่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะคุณต้นชอบใช่ป่ะเป็นปั้มอ่ะคือมันลงขอชอบลงมาก่อนไงให้มันโดนปรับลงก็จริงแต่ว่ามันยังเพนขึ้นมันยังเพนขึ้นไงคือตอนนี้รู้แหละว่าโดนปรับจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินเป็นสีดำแต่ถ้าดูสีดำอย่างเดียวแพทเทิร์นขึ้นแพทเทิร์นดีนะ 2.8 ไตรมาส1คาดว่าจะ 2.9 โอ้ประกาศมา 2-3 ประกาศเมื่อไหร่ 2.9 นู่นหลังสงกรานต์นู่นคุณต้นรอไปพฤษภาคมนู่นเลยเป็น3เป็น 3.2 เป็น 3.4 เป็น 3.5 ครับเฮ้ยไตรมาสที่1ปีหน้าเลยนะคุณต้นมันสูงสุดเลยนะครับผมก็ถ้ามองกันในแง่ของโมเมนตัมมันก็ดีนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมให้ระมัดระวังคือข้อมูลข้างล่างก็คือคาดใน Q2 ครับนะครับ BOT จะปรับลดดอกเบี้ยอ้าวปรับลดดอกเบี้ยก็ดีไม่ดีดิอ่ะเดี๋ยวก่อนเริ่มต้นดีดีในความรู้สึกที่มองว่าไม่ดีเพราะว่าวันนี้เราเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องกระดานดำว่าโฟลว์มันไหลเข้ามาด้วยหลายของมาอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยเราสูงกว่าดอกเบี้ยเราสูงกว่าแล้วถ้าเราปรับลดเนี่ยโฟลว์มันอาจจะไหลกลับก็ได้แล้วที่ปรับลดเพราะอะไรเพราะเรามีการเพราะธนาคารประเทศไทยปรับคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจลงแสดงว่าไม่ค่อยมั่นใจแล้วเงินเฟ้อล่าสุดออกมาก็ติดลบอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะมีโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยก็ช่วงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าไตรมาส2เราคาดว่าดอกเบี้ยจะลงอันนี้คือธนาคารกสิกรไทยคาดนะแต่เฟดมีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาสที่3ครับผมคุณต้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือไปเปิดช่วงกระดานดำช่วงปีที่ไอ้ช่วงเดือนที่สัปดาห์ที่แล้วแสดงว่าเงินต้องไหลออกจากประเทศไทยมีโอกาสดอลลาร์สหรัฐใช่แล้วไม่ต้องบอกว่าทำไมอุ้ยไม่กว่าจะขึ้นอีกต้องมาปลายไตรมาส2ยังไม่ขึ้นตลาดหุ้นมันไม่ได้รอให้ขึ้นนะครับตลาดหุ้นมันจะคาดไปก่อนว่าจะขึ้นหรือลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการเกิดการคาดการเกิดขึ้นเนี่ยกระแสเงินมันก็อาจจะออกก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราก็เลยมองว่าไตรมาส2เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนช่วงที่4ว่าไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่เรายังมองว่าตลาดจะปรับฐานหรือไม่ครับผมนะครับด้วยเหตุผลใดแล้วช่วงหน้านะครับมาติดตามเรื่องของฟันโฟครับนะครับว่า asset allocation ต่างๆเวลาโยกย้ายเนี่ยวิธีการดูอย่างไรไปพบกันกับช่วงกระดำช่วงหน้าครับครับผมสู่ช่วง KS Investment Academy ครับครับผมหรือช่วงกระดานดำครับนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วฟันโฟลว์ฟันโฟลว์คราวที่แล้วเราคุยกันว่าฟันโฟลว์จะวิ่งไปประเทศไหนทวีปไหนครับให้ดูอะไรบ้างให้ดูเศรษฐกิจให้ดูเรื่องเงินเฟ้อให้ดูเรื่องดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเหตุการณ์พิเศษวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการดูก็ยังคงคล้ายๆกันแต่ว่าจะไปจับตัวส่วนของตัวสินทรัพย์ต่างๆถ้าจะเข้าประเทศไทยเขาจะเข้าตราสารหนี้ดีเขาจะเข้าหุ้นดีหรือเข้าทองคำดีหรือจะไปเข้าของโลกไปเลยคือทองคำสถานการณ์ไหนนะที่มันทำให้สินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์ถ้าเขาจะเข้าครับสินทรัพย์นั้นคือโอเคเข้าประเทศไทยก็คงเข้าหมดแหละแต่เขาจะเข้าอันไหนเยอะนะครับครับผมโอเควิธีการดูคล้ายๆกันเดิมนะก็คือดูเศรษฐกิจวันนี้เขียนวันนี้หัดเขียนมาเรียบร้อยแล้ว
ื้อกระดานดำซื้อกระดานดำมาไว้ที่บ้านเลยจริงหรอที่ร้านที่ร้านเดี๋ยวมีเขาเรียกท่านผู้ชมครับมีโฆษณาแอบแฝงหุ้นหรือกำไรหุ้นหรือกำไรฮะกำไรจดทะเบียนอันที่สองอันนี้ของผมเขียนเป็นเงินเฟ้อแล้วกันเงินเฟ้อหรือว่าดอกเบี้ยก็ยังเหมือนกันแหละนะครับก็ยังเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าแล้วก็อันอื่นก็อื่นเช่นอะไรบ้างอ่ะไม่ระวังไปจะไม่ดูแต่ละอันนะหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจเอาแรกก่อนไหมเอาหุ้นดูยังไงหุ้นหุ้นถ้าว่าจะเข้ามาหุ้นไม้แรกแรกนะไม้แรกไม่ใช่ไม้ท้ายๆนะไม้แรกแรกเนี่ย GDP ต้องเริ่มกลับมาเป็นบวกเริ่มใช่ไหมเริ่มคือจากเดิมคือลบก็ได้ไม่เป็นไรแต่เงินเฟ้อเนี่ยยังลงอยู่แต่ว่าหุ้นจะขึ้นเหรอตอนนั้นผมจำได้เลยผมโอ้โหหลายคนนี่อยากจะล้างมือในอ่างทองคำ อยากจะเลิกใช่เพราะเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้มันเริ่มพองหัวมันแค่จะพองหัวคุณต้นตรงนี้มันเป็นจุดที่ครับมันจุดที่แบบวัดใจใช่คือแบบมันลงมาตั้งเยอะแล้วเห็นไหมเห็นนะโอเคว่าลงมาแล้วเริ่มพองนะครับคือ GDP growth เริ่มเป็นบวกแล้วแต่เงินเฟ้อมันยังลงเงินเฟ้อยังแบบมันอยู่แนวโน้มขาลงอยู่แต่ไม่ใช่สูงสุดนะไม่ใช่ติดลบนะไม่บอกนิดนึงไม่ได้ติดลบแต่มันเงินเฟ้อมันกำลังลงนะครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้หุ้นดีเพราะว่าเศรษฐกิจดีแต่เงินเฟ้อต่ำอันนี้ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เริ่มต้นของขาขึ้นของหุ้นแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงใช่แต่โอ้โหเหนื่อยนิดนึงในช่วงนั้นเนี่ยอย่างคุณกวีจะเข้ามาเยอะอันนี้คือดีมากดีมากอันนี้คือดีมากดีมากอันนี้คือดีมากซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจในโลกเนี่ยคนที่ดีตรงนี้จริงๆเนี่ยคืออเมริกาแต่ว่าเงินเฟ้อเขาเนี่ยไม่ได้ขาลงนะฮะดอกเบี้ยเขาเริ่มจะขึ้นด้วยกำลังจะขึ้นแล้วเงินเฟ้อตอนนี้ใกล้ๆ2ด้วยส่วนของไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจมันอยู่ตรงนี้คุณต้นเศรษฐกิจจะเป็นบวกนะครับเป็นบวกนี่ของไทยนะของไทยอันนี้ไม่ต้องของไทยก็ได้เศรษฐกิจเป็นบวกแต่บวกน้อยลงแต่เงินเฟ้อเริ่มขึ้นด้วยเงินเฟ้อโอ้โหหักเลยเงินเฟ้อเริ่มขึ้นด้วยเริ่มขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าหุ้นยังดีเพราะว่าเศรษฐกิจยังโตมากกว่าเงินเฟ้อแต่ถ้าอนาคตล่ะถ้าอนาคตมันน้อยกว่าเงินเฟ้อเมื่อไหร่ก็จบคือถ้าเกิดเงินถ้าเกิดตัวนี้มันมากกว่าตัวเลข GDP แสดงว่าหุ้นไม่น่าสนใจใช่แต่ว่าอันนี้ยังบอกว่าเอ้ยถ้าขึ้น GDP ขึ้นยังสูงกว่าเงินเฟ้อซึ่งวันนี้เนี่ยในทั่วโลกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจจะโตดีกว่าเงินเฟ้ออันนี้ผมบอกว่ามันดีเฉยๆไม่ดีมากพอใช้แต่ยังโอเคอยู่ยังสามารถที่จะเข้าหุ้นได้ซึ่งไม่แปลกใจว่าตอนนี้โลกเราอยู่ในสถานการณ์อันนี้ที่บอกว่าหุ้นไซด์เวย์แต่เพราะไอ้นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนจะดู valuation มากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินไหลเข้ามาปุ๊บอ๋อก็เลยเขาไหลเข้ามาที่ตลาดหุ้นได้ครับผมด้วยมันยังดีอยู่โอเคอันที่2มาดูสินค้าที่เหลือก็ไม่ดีที่เหลือก็ไม่ดีโอเคนะสินค้าโภคภัณฑ์นะหุ้นจะไม่ดีเลยนะท่านผู้ชมเมื่อใดก็ตามที่ GDP มันลงมาเรื่อยๆสินค้าโภคภัณฑ์หรือทองคำหรือทองคำวันนี้พยายามเต็มที่แล้วบอกด้วยทองคำโอเคสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำเนี่ยก็คือตรงนี้บวกแล้วตรงนี้ก็บวกด้วยตรงนี้ยิ่งบวกเงินเฟ้อยิ่งขึ้นมากเท่าไหร่อันนี้ยิ่งดีกว่าทองคำเพราะนั้นทองคำตอนนี้เศรษฐกิจก็ดีแล้วดีแล้วแล้วก็เงินเฟ้อก็เริ่มขึ้นด้วยนะครับมันก็จะทำให้ทองคำเนี่ยหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์ดีปัญหาตรงนี้คือทำไมว่าทองคำยังไม่ขึ้นรู้ไหมคุณต้นเพราะเงินเฟ้อมันยังไม่มาไงโอ้ขึ้นรอบแรกไปแล้วเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นรอบแรกไปแล้วเพราะเงินเฟ้อมันเริ่มขึ้นใช่ยังไม่ชัดเพราะตอนนี้พอเงินเฟ้อยังไม่ชัดปุ๊บเนี่ยทองคำหรือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันเลยยังไม่วิ่งแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังไม่โตแบบบวกจัดๆมันบวกแบบแผ่วๆมันก็เลยทำให้ความมั่นใจของการที่จะซื้อสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันยังน้อยอยู่เดี๋ยวไหร่เมื่อไหร่เป็นแบบนี้นะการเล่นสเปคของทองของสินค้าโภคภัณฑ์จะเร็วมากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยพอมันขึ้นปุ๊บเดี๋ยวเงินเฟ้อมันตามมาเพราะฉะนั้นรอบนี้สังเกตให้ดีนะครับว่าถึงแม้ว่าเฮ้ยเงินเฟ้อดูเหมือนจะแบบกลับตัวขึ้นมาแต่มันยังไม่ชัดเนี่ยสังเกตให้ดีว่าทองคำอ่ะมันยังไม่ค่อยมาใช่ทองคำจะมาจัดๆเลยนะคือตอนที่เงินเฟ้อเริ่มมาแล้วแล้วช่วงอื่นก็ถ้าเกิด GDP ลงด้วยเงินเฟ้อลงด้วยก็แสดงว่าแย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทองคำก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนใหญ่จะวิ่งตามเอาแรกก่อนนะทองคำจะวิ่งตามเงินเฟ้อเป็นเรื่องหลักถ้าเงินเฟ้อยังดูแนวโน้มว่ามันยังไม่มาอย่างที่เห็นยุโรปแล้วเงินเฟ้อแต่เงินฝืดเอาด้วยซ้ำญี่ปุ่นก็จะเงินฝืดแต่ก็เริ่มดีนะจะลบ 0.2% เป็นลบ 0.1% มันก็ติดลบอยู่ก็ยังติดลบอยู่พาดหัวข่าวผมก็งงเฮ้ยพาดหัวข่าวยังไงอะไรเงี้ยดูเหมือนจะดีขึ้นดีขึ้นอันนั้นคือทองคำนะครับถัดมาไหมถัดมาเงินฝากก่อนใช่ไหมเงินฝากอุ้ยทุนต้นถ้าแต่เงินฝากนะเศรษฐกิจก็ลบโอ้เงินเฟ้อก็แย่เงินเฟ้อก็แย่อันนี้คือพูดง่ายคือเศรษฐกิจดูไม่ดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรจะเก็บเงิน
ถือเงินสดเอาไว้ครับผมแต่คิดไม่ออกก็คือฝากเงินไว้กับธนาคารกสิกรไทยมันก็กองทุนก็ได้เป็นเซฟสุดไงกองทุนมันนี่มาเก็ตตาสารนี่ครับระยะสั้นๆก็คือมันนี่มาเก็ตมันนี่มาเก็ตเคมันนี่เคเทชเชอรี่ครับแต่ตอนนี้ตัวตาสารนี่ของหลักธนาคารอบจกสิกรไทยเนี่ยมีตั้งแต่ต่ำกว่า3เดือนต่ำกว่า1เดือนเป็น3ถึง6เดือนมีเยอะมากเลยในขณะนี้อ้าวเงินฝากเราไปเป็นตราสารนี่ตราสารนี่ยาวขึ้นนะโอเคว่าไปเลยตราสารนี่ตราสารนี่เมื่อไหร่ตราสารนี่ชัดๆก็คือเงินเฟ้อเนี่ยต้องต่ำต้องติดลบครับผมส่วนเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันบวกมันลบเนี่ยมันตัดสินใจเงินเฟ้อสูงแล้วเริ่มลงแต่ว่าอันนี้คือเงินเฟ้อเริ่มลงพอสูงแล้วเริ่มลงเงินเฟ้อลงไม่ใช่ลบนะคือสูงแล้วเริ่มลงแล้วก็เริ่มลงมาเรื่อยๆสูงก็คือว่าเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยก็สูงขาลงถ้าคุณซื้อตราสารหนี้ยาวๆครับคุณเป็นดอกเบี้ยแพงๆไว้ง่ายงั้นตราสารหนี้มันจะดีตรงที่ว่าพอมีคนคิดว่าดอกเบี้ยเดิมทีเดียวตอนนี้ที่ทำไมเขาเข้าตราสารหนี้กับหุ้นเยอะเพราะอะไรไหมเอาหุ้นนี้เรารู้ละเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังดูดีนะเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนะพูดง่ายๆก็คือเงินเศรษฐกิจยังโตมากกว่าเงินเฟ้อเลยเข้าหุ้นแต่ตราสารหนี้ทำไมเขาเอาเงินรอบนี้เข้ามาในตราสารหนี้ด้วยเพราะเดิมทีเดียวเนี่ยคิดว่าดอกเบี้ยของไทยของไทยนะครับจะลงจะขึ้นจริงๆดอกเบี้ยอเมริกาในแรกๆคือคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไทยเราก็เคยคิดว่าสงสัยคงจะลงไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนคิดว่าดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นคือตอนนี้พอมีการเลื่อนดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นเอางี้ของไทยเราก็ลงได้สิครับเพราะนั้นเมื่อดอกเบี้ยลงหรือไม่ขึ้นความคาดหวังเดิมที่คิดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นมันหายไปครับผมคนก็เลยวิ่งกลับเข้ามาที่ตราสารหนี้ถึงแม้ว่ามันจะยังดอกเงินเฟ้อจะไม่สูงก็ตามมันยังลงอยู่แต่โดยภาพรวมนะถึงแม้ระยะสั้นเงินยังไหลเข้าตราสารหนี้แต่โดยภาพรวมนะถ้าเทรนด์ของดอกเบี้ยขึ้นตราสารหนี้จะไม่ดีนะครับตราสารหนี้ไม่ดีระวังด้วยเพราะตอนนี้พันธบัตร10ปีของเรานี่เก่งมากคือผลตอบแทนน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาเยอะมากเกือบ 0.2% เพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าตราสารหนี้เนี่ยที่ถูกเงินไหลเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับการเก็งกำไรระยะสั้นเรื่องที่ดอกเบี้ยอเมริกาจะไม่ขึ้นแต่สุดท้ายถ้าดอกเบี้ยอเมริกาจะต้องขึ้นแล้วทั่วโลกเนี่ยดอกเบี้ยจะต้องขึ้นตราสารหนี้โดยภาพรวมจะไม่ดีนะครับจะไม่ดีกลับไปที่สินค้าโภคภัณฑ์ตรงนี้มันก็จะดูสั้นๆแต่ถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเห็นว่าเงินเฟ้อเริ่มมาชัดเจนดอกเบี้ยจะเริ่มมาผมว่าทองคำเองก็จะเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับครับผมแล้วก็ไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้ส่วนหุ้นนะครับตอนนี้เศรษฐกิจดีๆอยู่ใช่มั้ยครับถ้าเศรษฐกิจลงมาเริ่มลงแล้วเงินเฟ้อเริ่มขึ้นครับเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยมันถ้าขึ้นไปจนดอกเบี้ยขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตัวหุ้นต้องระมัดระวังนะครับตัวหุ้นต้องระมัดระวังนะครับปีนึงปีนะก็ต้องรออีกนานนะรออีกพักนึงอ่ะเพราะเงินเฟ้อสูงเพราะเงินเฟ้อมันยังไม่วิ่งเงินเฟ้อมันยังต่ำอยู่นะครับเมื่อใดก็ตามที่เงินเฟ้อมันสูงกว่าเศรษฐกิจเมื่อไหร่อ่ะอันนั้นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอันนี้คือทั้งหมดเรื่องของแอสเซทต่างๆใช่แต่ส่วนทองคำนะคุณต้นจะมีเรื่องนึงถ้าเกิดวิกฤตนี่คือเพิ่มเติมถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือวิกฤตอะไรของโลกสงครามเนี่ยทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่น่าเข้ามาลงทุนนะครับถึงจะมีข่าวเกาลงเกาหลีเหนืออะไรในอนาคตก็ตามดูแล้วกันว่าทองคำจะกลับเข้ามาอีกรอบนึงทุกแอสเซทก็จะหายหมดยกเว้นทองคำในช่วงถ้าเกิดวิกฤตอย่างนั้นขึ้นมาครับผมนี่คือทั้งหมดของช่วงกระดานดำนะครับช่วงหน้านะครับมาวิเคราะห์ทางเทคนิคนะภาพรวมลงไหมพูดแนะนำคืออะไรพบกับวิเคราะห์เทคนิคในช่วงหน้าครับครับผมกลับเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับขวัญใจคนเดิมของเราครับคุณเปรมสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปรมครับสวัสดีครับคุณตันครับก็เชิญเลยดูน่าเบื่อเหมือนกันนะอินเด็กซ์ในแง่ของทางเทคนิคก็คือจะขึ้นก็ไม่ไปจะลงก็ไม่ถอยแล้วคือมันเหมือนกับแบบดัชนีไม่ไปไหนนะแต่ระหว่างที่ดัชนีไม่ไปไหนเนี่ยมันเปลี่ยนมาคือขึ้นบางตัววิ่งบางตัวลงบางตัววิ่งสลับไปเรื่อยเลยใช่ก็คือจะมองอินเด็กซ์แคบๆเลยถ้าดูกันจริงๆก็เฟรมหลักยังคงใช้ภาพเก่ายังถือว่าหากินง่ายหน่อยแต่ว่าการไม่ดำเนี่ยเอาภาพเดิมมาเนื่องจากมันยังไม่ไปไหนยังไม่หนีไปไหนเอาเป็นหลักๆก่อนแล้วกันก็
ยังติดแถวๆ 1,400 ทำท่าเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ยอมขึ้นไปถึง 1,400 ถึง 1,430 สเต็ปถัดไปแล้วถ้ามองในตอนนี้ก็คือภาพของเซตเท่าที่เห็นที่ผ่านมาก็คือทุกครั้งพอวิ่งเหนือ 1,400 ไปเหมือนอารมณ์เหมือนจะตื่นเต้นแต่พอตื่นเต้นก็วัน2วันแล้วก็ถอยลงมาตาม 1,400 ใหม่ให้กลัวอีกครั้งนึงแล้วก็เริ่มมีขยับกลับขึ้นมาก็ถือว่าภาพในตอนนี้ถ้าภาษาเทคนิคเราเรียกคอนโซลิเดตที่ใช้กันก็คือมันไม่ได้เป็นอัพเทรนเหมือนตอนที่เบี่ยงจากข้างล่างขึ้นมาคอนโซลบางครั้งคอนโซลละถอยลึกหน่อยอันนี้มองทุกคนเริ่มพยายามมองในแง่บวกหน่อยว่าหลังจากคอนโซลิเดตชุดนี้อาจจะลงไม่ลึกจะลงไม่ลึกหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ยังตอบยากว่าภาพจะออกมาเป็นตรงไหนลึกผมมองลึกไม่เป็นไรแต่จุดที่ยังไม่ชอบอยู่ในแง่ของทางเทคนิคทุกที่ยังมองคล้ายกันก็คือเวลาเราดูเห็นเซตวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอินดิเคเตอร์แล้วแต่คุณจะใช้อะไรแล้วกันอย่างของเราบอกเอาอย่างง่ายหน่อยเอา MACD มาเป็นตัวประกอบเนี่ยมาจะ2อาทิตย์เสร็จละราคาทำไฮขึ้นมาเรื่อยๆ MACD ไม่ไหวนะมันบอกว่าขึ้นยากแล้วคุณเปรมคิดว่ามันจะขึ้นหรือจะลงถ้าในใจผมอ่ะถ้าทรงตอนนี้ผมยังเชื่อว่าต้องลงก่อนแล้วค่อยขึ้นก็คือไอ้แถวๆ 1,430 อ่ะก่อนจะไปเห็นเนี่ยควรจะมีพักแล้วลงลึกขนาดไหนผมยังเชื่อแถวๆไอ้เส้นอ่ะเนาะถ้ามองตัวอัพเทรนด์นะก็ยังมอง 1,350 นี่เป็นหลายหลักอยู่เนื่องจากตัวหลักตัวเดิมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปไหนละไปเนี่ยแต่ตอนนี้เซตช่วงสั้นมันลงมาแค่ซัพพอร์ตตัวแรกเองนะครับ1385มาวีค2วีคแล้วก็คือแถวๆ 1,370 เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าถามบอกว่าจะเอาแบบโมเมนตัมเห็นตัวลีดตัวหลักขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่างน้อยๆมันควรจะมีการเขย่าให้แบบสลับต้นทุนให้เห็นแอคชั่นในลักษณะว่าพักลงมาก่อนถ้ายางผมก็ว่าออกอาการแบบตื้อๆแบบเนี้ยไซด์เวย์สวิงไปสวิงมาอาจจะดูเหมือนพอมีอัพไซด์แต่ไปไหนไม่ไกลเท่าไหร่งั้นโดยภาพโดยรวมแล้วกันก็สัญญาณของอินเด็กซ์ทำท่าเหมือนจะค่อยๆขยับขึ้นอินดิเคเตอร์ตัวหลักยังไม่ค่อยทันณจุดที่เริ่มดูไม่ค่อยดีก็คือไอ้เส้นนี้มันเตี้ยลงมาเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ MACD ลงไปต่ำศูนย์เนี่ยคนจะกลัวละตอนนี้ก็คือถ้าราคาอย่างยังเหนือศูนย์อยู่ก็หวังว่าพักแล้วไม่ต่ำศูนย์แล้วค่อยกลับขึ้นมาหมายตัวหลักเรายังคิดว่า 1,430 ยังเป็นทาร์เก็ตรอขายอยู่ส่วนที่ยังถ้ายังมีแล้วกันถ้าบอกยังเหลืออยู่เนี่ยจะโคไปรอขายแถวๆ 1,420 1,430 อันนั้นช็อตสุดท้ายละแต่ถ้าจะซื้อใหม่ผมยังคิดว่าต่ำ 1,385 ได้เห็นนะแต่ถ้าใครเล่นสั้นก็1,385 เป็นแนวซื้อ 1,410 ซื้อสวิงเล่นอยู่ในกรอบนี้คนที่ขายไปแล้วให้รอน่าจะเป็นอย่างนั้นครับไม่รู้จะเข้าไปเปลี่ยนทุนใหม่ก็ต้องเลือกตัวอีกถ้าไม่งั้นก็ต้องตัดเซตออกเลือกเป็นช้อยไลน์ตัวไปแทนคือไม่ได้มองเซตเป็นตัวบอกเซตอันนี้มาดูภาพที่สั้นเล็กขยายสั้นเข้ามาหน่อยขยายมาเฟรมหลังสุดนี่แหละก็มองว่าเออเซตพยายามแกว่งอยู่ในกรอบยกขึ้นนะหลังๆทำท่าเหมือนจะลงมาไม่ถึงยกขึ้นกลัวภาพล่างใช่ไหมคือถ้ามีแต่ภาพบนเนี่ยผมว่าหุ้นขึ้นยาวเลยสวยเลยแต่พอมีภาพล่างทำไมอินดิเคเตอร์เหมือนในเมซีดีเลย RSI ก็ภาพคล้ายๆกันเซตพยายามฝืนขึ้นอินดิเคเตอร์ขึ้นไม่ค่อยไหวถ้าดูภาพตอนนี้ก็คือตัวฐานหรือซัพพอร์ตตัวหลักก็ตีสักประมาณ 1,385 ประมาณนะครับ 1,385 ถ้าหลุดลงมาถ้าผมในแง่เล่นสั้นผมก็คิดว่าไอ้แนวที่เราเล็งๆกัน 1,350 เนี่ยอาจจะมาไหวแล้วก็มีสิทธิ์จะเป็นงั้นงั้นดูตอนนี้ถ้าใครที่มีอยู่ระวังตรงแถว 1,380 ประมาณนั้นก็คือช็อตแรกถ้าบอกว่าเล่นสั้นเส้นยังพอเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบ 1,385 ยังไม่หลุดเนี่ยก็เล่นสวิงไปแล้วแถว 1,385 ก็ลุ้นดีขึ้นไป 1,410 อาจจะเทคโปรฟิตโชคดีหน่อยจะไกลกว่านั้นแต่ถ้าใกล้ๆ 1,430 ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นมองกลางหรือว่ามองสั้นเนี่ยแอคชั่นนั้นน่าขายละส่วนคนที่ขายไปแล้วรอรับก็ยังมอง 1,370 กับ 1,350 อยู่แต่รอบที่แล้วรอบที่ผ่านมานะไอ้ไดเวอร์เจนต์แบบนี้ทั้ง MACD RSI เนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกนะก็รอบนี้ไม่รู้คนไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็คือวันนี้ไม่ค่อยเห็นเข้ามาไงมันเหมือนบนรุ่งฝรั่งคือมันมีเรื่องของซับฟันโฟมันมีฟันโฟมีฟันดาเมนทัลแล้วมีเทคนิคอลเอาว่าตอนนี้ฟันโฟมันเข้ามันก็เลยเกิดความรู้สึกไงแต่ทุกครั้งเนี่ยก่อนที่มันจะลงอ่ะฟันโฟก็เข้าอยู่ทีภาพตัวหลักก็คือเงินเข้าราคายังพยุงขึ้นได้อยู่แต่เมื่อไหร่เงินออกอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่คนเริ่มมองกลัวแล้วเงินพร้อมกับเงินออกเนี่ยมันอาจจะเป็นโมเมนตัมเชิงที่เรียกว่าเดียวแล้วแหละมาดูหุ้นและหุ้นโอเคหุ้นแนะนำก็ได้ยินตอนช่วงแรกบอกเซอร์วิสมาท่องเที่ยวจะมาอ่ะเลยไปเปลี่ยนตัวเลยเราเลยไปหนีตัวจริงๆไม่ได้หนีนะครับบางกอกแอร์เวย์ชอบดีเอบางกอกแอร์เวย์แล้วตามดูมาพักหนึ่งจุดหลักๆก่อนที่จะเข้าภาพทางเทคนิคก็คือเราคุยกันเรื่องราคาจองที่25บาทโดยปกติถ้าไซโคโลจีแล้วเมื่อไหร่ที่หุ้นนี่มันต่ำจองแล้วพอมันวิ่งขึ้นมาแล้วเบรกราคาจองขึ้นมาได้เนี่ยข้างบนเขาบอกเริ่มเปิดแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีกอกแอร์เวย์นี่จอง25ใช่
มุกนี่นี่เราเคยไม่จำไม่ได้หรอกไม่รู้เคยเอามาครั้งนึงตอน20ต้นๆแล้วก็บอกว่าผมเชื่อว่ามันต้องเกินจองผมถูกนะถูกตอนจริงด้วยรอนานหน่อยวันนี้เกินแล้ววันนี้เกินแล้วเอาไงต่อพักไปหน่อยก็เห็นเริ่มลงมาจุดต่ำแล้วเริ่มขยับขยับในที่นี้ทำอัพเทนให้เห็นนะคำว่าอัพเทนก็คือเอเวอเรจเรียงน้อยกลางยาวถ้าเป็นอย่างนี้คือคุณค่อยๆขึ้นถือว่าเป็นทรงที่ดีอัพไซด์น่าจะมีจุดหลักแถวๆ25บาท25นี่แล้ววันนี้เช้านี้รู้สึกจะผ่านขึ้นมาแล้ววอลุ่มเริ่มมีด้วยก็คิดว่ายังได้ประโยชน์อยู่สัญญาณโดยรวมเริ่มเป็นอัพเทรนขยับขึ้นไปแล้วเราดูอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกตัวเทรนหลักๆวอลุ่มมาอีกเส้นม่วงนี่คือตัวบอกสัญญาณแนวโน้มความแข็งแรงลงไปแตะแถว20แล้วเริ่มวกกลับมันแปลว่าเพิ่งเริ่มขึ้นจากจุดต่ำราคาอยู่ข้างบนนะแต่อินดิเคเตอร์เพิ่งเริ่มขึ้นก็เลยคิดว่าส่วนต่างข้างบนเลยคาดการณ์มากกว่าน่าจะวิ่งในชแนลที่ยกขึ้นถ้ามองปลายๆตามกรอบก็27.5 น่าจะเป็นทาร์เก็ตตลาดใกล้ๆเกือบถึงละตัวที่2ตัวที่2มาเตียตัวสุดท้ายก็เล็กลงมาหน่อยเราดูเรื่องของ IRPC ยังไม่ขึ้นเลยคุณรู้ได้ไงผมเดาได้ก็ IRPC ก็มองเอาภาพทางเทคนิคแล้วกันก่อนหน้าเป็นอัพเทรนด์วิ่งขึ้นมาแล้วก็คอนโซลิเดตเป็นแบบรูปแบบแทงก็สามเหลี่ยมก็บอกทางหลักขึ้นแกว่งออกข้างเป็นกรอบสามเหลี่ยมเห็นมันน่าจะหลังจากนี้น่าจะวิ่งในตาพิษทางไปแตะตรงนู้นเลยน่าจะวิ่งขึ้นไปสัก5.75เหมือนกันก็แนวขอบบนถ้าวัดทางเทคนิคภาพช่วงเช้าลงมาที่ซัพพอร์ตแล้วละ5.10ก็คิดว่าเทรดดิ้งเก็งกำไรน่าจะยังพอไหวอยู่ทาร์เก็ตก็5.5 5.75ตัวแรกเรามองลงทุนนะก็คือมองเป็นซัพพอร์ต2แนวไปตัวนี้มองเล่นสั้นก็ถ้าเอาเลขกลมๆจำง่ายหน่อยก็490เลยก็ได้ถ้าเอาตามแนวที่เราให้ในเปเปอร์จะอยู่ที่4.94เป็นแนวสต็อปลอส49โอเคนะครับอันนี้คือทั้งหมดของช่วงทางวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับช่วงหน้านะครับมาติดตามว่ากลยุทธ์สัปดาห์นี้จะมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างแล้วก็คุณแนะนำคืออะไรไปพบกันช่วงหน้าครับครับก็กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้เราควรทำอย่างไรเทคนิคนี่ก็ยัง50 50ไม่50 50 70ลง30ขึ้นเอาไว้ดูว่าทางกลยุทธ์มองยังไงบ้างครับผมก็มองคล้ายๆกับทางคุณเปรมวางวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับว่ายังมองว่าทางลงยังมีแนวโน้มถ้าจะมีทางขึ้นอาจจะมีอัพไซด์จำกัดผมเชื่อว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงจุดที่ข่าวร้ายมีผลมากกว่าข่าวดีคุณต้นเน้นนะข่าวร้ายมีผลมากกว่าข่าวดีคือจำนวนข่าวอาจจะเท่ากันถูกแต่ข่าวดีเข้ามาก็เฉยๆเพราะข่าวร้ายเข้ามาโอ้ตกใจเหมือนราคาน้ำมันที่ลงมาวูบเร็วๆเห็นป่ะข่าวร้ายก็ปุ๊บวิ่งลงเลยแต่ข่าวดีที่เข้ามาเนี่ยเช่นข่าวดีแรกเนี่ยคุณต้นข่าวนี้ผมนึกว่าโอ้โหสงสัยว่าวันจันทร์คือวันนี้หุ้นขึ้นแรงแน่ถูกต้องในเชิงของความรู้สึกนะไม่น่าเชื่อว่าPMIภาคการผลิตทั่วโลกมันดีหมดเลยคุณต้นครับผมของสหรัฐเองก็บวกขึ้นมาจาก 49.5 เดือนกุมภาพันธ์มาเป็น 51.8 สิ่งที่ดีคือมากกว่า50ใช่ด้วยจีนก็กลับขึ้นมามากกว่า50ก็มากกว่า50ด้วยยูโรโซนก็ยังปรับเพิ่มขึ้นอีกเยอรมันพี่ใหญ่ก็ปรับเพิ่มขึ้นก็มีญี่ปุ่นช่างเขาเถอะ ญี่ปุ่นนี่เฮ้ยเปมาไม่น่าเชื่อนะคุณญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เงินดอลลาร์แข็งค่าเขากับคุณเขาขึ้นใช่ถูกเพราะเงินเยนเขาจะอ่อนค่าแต่ตัวเลขนี้ทำให้หุ้นญี่ปุ่นลงเลยนะแต่ว่านี่ไงบอกแล้วไงว่าข่าวร้ายมันมีผลมากกว่าข่าวดีไงถ้าเมื่อก่อนนี้บอกแต่อย่างนี้ก็ทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีอยากกระตุ้นไปแต่คราวนี้แบบไม่มีใครสนใจเพราะว่าผมบอกไงข่าวร้ายมันกำลังเข้ามามีผลมากกว่าข่าวดีเช่นข่าวดีรอบนี้แต่ผมเขียนว่าให้ระวังอะไรระวังเรื่องระวังอะไรมาดูกันระวังคือสิ่งที่ต้องระวังก็คือเพื่อเศรษฐกิจดูดีขึ้นครับคนก็จะคิดว่าไอ้การเลื่อนขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะ
มันแค่ชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องขึ้นเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐเมื่อตอนต้นสัปดาห์ที่เจเน็ตได้พูดถึงบอกว่าเขารอดูสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศอื่นก็ดีแล้วไงก็ดีแล้วไงดีเหมือนหน้าที่แล้วและอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการที่เขามองเดิมทีเดียวเนี่ยเคยมองว่าปีนี้จะอยู่ที่ 1.4% แล้วก็ล่าสุดนี่คือดอกเบี้ยใช่ไหมดอกเบี้ยใช่ครับดอกเบี้ยตอนนี้ลงมาเหลือ 0.9 ตอนนี้ 0.5 ก็แสดงว่าอย่างน้อย1ถึง2ครั้งยังไงก็มีขึ้นถ้า 0.9 1ครั้งครึ่ง1ครั้งครึ่งแล้วมาฟังสเตทเมนต์ของประธานเฟดจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเลื่อนขึ้นดอกเบี้ยก็จริงนะคุณต้นแต่เขาก็ยังมองว่าสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ในปีนี้นะโอ้เขาพูดแบบนี้นะพี่แต่ว่าคนไม่ได้สนใจโค้ดนี้จะไปสนใจเมษามิถุนาไปสนใจว่าครึ่งปีแรกคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยเขาก็ฟันโฟลไหลเข้ามาแต่ไอ้นี่เขายังบอกว่ายังขึ้นได้นะแล้วประธานเฟดของสาขาซานฟรานซิสโกกับสาขาเซงลุยต้องถามว่าเซงลุยนะเซงลุยอ่ะใช่ป่ะเซงลุยป่ะไม่เซงลุยแต่คนอเมริกันเขาเรียกเซงลุยเซงลุยสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันนะมันประธานเฟดที่มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ขึ้นน่าจะขึ้นครับซึ่งผมกลัวว่าเนี่ยอันนี้คือข่าวที่ข่าวร้ายที่รออยู่ที่รออยู่ข่าวดีหน้าแรกข่าวร้ายหน้าที่สองข่าวดีไม่รับเอาข่าวร้ายฉันจะอัพอ่ะโอเคอีกอันนึงที่ต้องระวังใช่ระวังนี่คือฟันดัมเมนทัลแล้วครับผมอยากระวังกังวลเรื่องผลประกอบการผมอยากให้เปรียบเทียบตรงนี้คุณต้นตอนนี้คอนเซนซัสก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยให้กำไรสุทธิต่อหุ้นปีนี้อยู่ที่94 บาทโอ้นี่คือสิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับ94 บาทแต่ของKS อ่ะครับให้ปีนี้ไว้ที่89อ๋อจาก94เหลือ89ใช่โหนี่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเรานำลงมาก่อนเพิ่งเห็นตอนนี้ตกกลุ่มไหนอ่ะเรานำฮะกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่ปรับลงมาก็จะมีกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารกลุ่มใหญ่ๆคุณต้นจาก94มันเหลือ89ใช่ปีหน้า105มันเหลือ101ประมาณ101ใช่โอ้โหก็แล้วตอนนี้แต่คอนเซนซัสเนี่ยคอนเซนซัสคือค่าเฉลี่ยของโบรกเกอร์ต่างๆอยู่ที่94ผมกำลังมองว่าเฮ้ยมันมีดาวไซด์ว่าจะลงไปเท่ากับเราไหมนี่คือเรานำไปแล้วถ้าเรามองไม่ผิดนะมันก็จะมีดาวไซด์ในเรื่องเออร์เน็งแต่ที่ภาพชัดก็คือคอนเซนซัสก็ปรับประมาณการกำไรลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ล่าสุดก็ยังลงอยู่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผ่านมาข่าวนี้ไม่เคยสนไม่เคยรับข่าวเพราะฟันโฟถูกมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะกลับมาไหมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังจะกลับมาไหมก็คือเรื่องนี้เลยคุณต้นมาดูฟันโฟเรื่องที่ต้องระมัดระวังภาพนี้ทำให้ผมรู้สึกเฮ้ยไม่เชื่อก็ไม่ได้เส้นเทาๆเส้นที่แบบเราไตรมาส1ฟ้าสีส้มอ่อนเนี่ยมันอ่อนนะครับเส้นสีส้มที่ผมแล้วไฮไลท์ไว้เนี่ยคือช่วงไตรมาส2ของแต่ละปีครับผมไตรมาส2สังเกตให้ดีขึ้นเนี่ยขึ้นก็อ่อนไงอ๋อค่าเงินบาทขึ้นที่อ่อนถ้าขึ้นคือเงินบาทอ่อนเอออันนี้ไซเวย์นี่ไซเวย์แต่ปีที่แล้วนี่โอ้โหขึ้นสังเกตให้ดีคุณต้นสังเกตให้ดีนะทุกครั้งก่อนขึ้นก่อนที่เงินบาทจะอ่อนมันจะแข็งก่อนทุกครั้งแข็งอีกนิดนึงเนี่ยอันนี้ก็แข็งแล้วอ่อนแข็งแล้วอ่อนอันนี้ก็แข็งมายาวเลยอันนี้ก็แข็งแล้วจะอ่อนไหมคือมันแข็งมาก่อนปีนั้นยิ่งชัดครับผมปีชัดเจนเลยสามสี่ปีแล้วยิ่งชัดคือแข็งก่อนแข็งต้นปีแล้วก็อ่อนไตรมาสสองเป็นอย่างเงี้ยมา4ปีย้อนหลัง 1, 2, จริงๆผมไม่ได้เอาย้อนหลังมาอีกจริงๆก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าต่อให้ค่าเงินบาทจะออกแนวแข็งหรือแนวอ่อนไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่ค่าเงินบาทออกแนวอ่อนซะมากกว่าแข็งครับผมนะครับแล้วก็นักทุนต่างประเทศจะขายไหมมันสอดคล้องกันไหมดูดิเรามาดูกันนิดนึงมันสอดคล้องภาพนี้เราเคยเอามาละแต่โชว์ให้เห็นนิดนึงแล้วกันว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นปกตินะที่ฝรั่งซื้อคุณต้นดูดินี่คือแนวฝรั่งซื้ออยู่ข้างบนกราฟตรงนี้คือฝรั่งซื้อเดือนอันนี้คือเดือนเมษาอันนี้คือเดือนมีนามีนากับเมษามีนากับเมษาแต่เมษาก็มีบางเดือนบางปีที่ปีเดียวขายบ้างปีเดียวที่ขายแต่ที่แน่คือพฤษภามิถุนาขายแหลกขายทุกปีมีปีแล้วมีพฤษภาซื้อนิดนึงนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ในภาพเลยโดยเทรนด์แล้วเนี่ยก็แปลกนะแพทเทิร์นดูชัดดี2เดือนนี้ซื้อนะครับก็คือมีนาเมษาซื้อพฤษภามิถุนาขายครับผมมันก็ไปสอดคล้องกับค่าเงินบาทเมื่อสักครู่นี้เลยมันจะอ่อนค่าที่จะอ่อนค่าลงแล้วเทคนิคอลไม่กล้าเหรอให้ขายไม่ก็เทคนิคอลเขาก็คุณกำลังพูดว่าเขาเดินเข้ามาใช่ไหมคือเขาก็มีแนวของเขาว่าถ้าหลุด1380ก็ขายก็ขายคือมันก็ต้องมีเผื่อผิดกันบ้างแต่ว่านี่ตลาดอีกอันนึงแต่ตลาดฟิวเจอร์คุณต้นเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่รู้ว่าต้นปีชอบลองเหมือนกันอ่าฮะแต่แท่งนะมกรากุมภาแล้วเมษาก็ลองยาวด้วยนะลอง4ปีติดเลยนะครับผมแต่ดูพฤษภาคุณต้นโอ้โหนี่ทิ่มลงช็อตจัดจ้าช็อตเร็ว60,000 70,000 สัญญาเลยช็อตเพราะฉะนั้นไอ้ที่ลองมาต้นปีอ่ะมาช็อตเอาเดือนพฤษภาคมสอดคล้องไหมคือตอนแรกเราก็คิดว่าคาดว่าสงสัยจบมีนาแล้วไม่โลโอเวอร์แล้วเดือนเมษาควรจะช็อตเขาอาจจะลองนิดหน่อยเขาอาจจะลองแต่ว่าพฤษภาเนี่ยส่วนใหญ่จะช็อตฟิวเจอร์คือ
คำถามมันจริงๆเชิงของปัจจัยพื้นฐานผมเคยอธิบายไปแล้วว่าทำไมไตรมาสที่2ข้างเงินบาทถึงจะอ่อนเป็นเรื่องของเงินปันผลบ้างเป็นเรื่องของ low season อ๋อลงทุนผลคือต้องมีเงินไหลออกคนที่ลงทุนต่างประเทศลงทุนต่างประเทศลงทุนในประเทศไทยต้องเอาเงินไหลออก XD จ่ายปันผลเลยก็ว่าไปอันนั้นก็ส่วนนึงส่งออกก็ช่วง low season มันก็จะทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันติดลบในช่วงไตรมาส2หรือว่าดุลบัญชีสะพัดบวกน้อยลงปีนี้เนี่ยดุลบัญชีสะพัดเนี่ยเกินดุลแน่นอนส่วนใหญ่แล้วมันประสานกับสิ่งที่เราพูดในช่วงแรกว่าไตรมาส2เป็นไปได้ไหมว่าเงินบาทจะอ่อนเพราะว่าเราจะลดดอกเบี้ยแล้วอเมริกาจะมีข่าวว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในครึ่งปีหลังมันมีผลทำให้ค่าเงินจะยิ่งมันยิ่งแบบสอดคล้องกันในเชิงของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็สอดคล้องในเชิงของสถิติที่ผ่านมาว่าไตรมาส2มันอาจจะเป็นช่วงการปรับฐานโดยที่ข่าวร้ายมันจะเข้ามากระทบมากกว่าข่าวดีครับผมนะครับบอกไตรมาส2นี่ก็เป๊ะๆคือเดือนพฤษภาเดือนเมษานี่อาจจะแกว่งหน่อยมีคนเคยบอกว่าหลังสงกรานต์มักจะไม่ดีก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าใครที่ไปเที่ยวสงกรานต์ยาวๆก็ระวังไว้บ้างแล้วกันก็เอาฮุดออกไว้บ้างนะครับผมหยุดยาว5วันภาพรวมทั้งเทคนิคช่วงที่แล้วช่วงของตัวกลยุทธ์นะครับก็มองคล้ายๆกันนะครับว่าเดือนพฤษภาคมหุ้นควรจะปรับตัวลดลงแต่อาจจะเป็นช่วงปลายเมษาก็เป็นไปได้ใช่ครับตอนนี้ก็อาจจะยังคงมีโมเมนตัมของฟันโฟลว์อยู่บ้างแต่ก็ระมัดระวังนะครับโฟลว์ที่เข้ามามันเนี่ยคุณต้นดูตรงนี้ดิปีที่แล้วเนี่ยเมษาก็ดูดีๆนั้นรองกันยาวเลยนะนี่ฟิวเจอร์ใช่ไหมใช่ฟิวเจอร์รองกันยาวเลยนะพอพฤษภาปุ๊บช็อตยาวเลยแต่ก่อนหน้านี้มันช็อตไงนี่ก่อนหน้านี้หมายความว่าเดือนกุมภามีนาเขาช็อตเมษาเขาเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เดือนกุมภามกรากุมภามีนาเรารองใช่คือปีนี้นี่รองเยอะแต่ว่าปีนี้อาจจะช็อตก็ได้ไม่รู้รอดูต่อไปนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาคือโฟลว์มันไหลเข้ามาจนน่ากลัวนะครับออกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ระวังไว้ว่าในข้างหน้ามันมีข่าวร้ายที่เมื่อก่อนเคยเป็นข่าวดีแล้วมันจะกลายเป็นข่าวร้ายไหมนะครับอ้าวเรามาดูกันหุ้นแนะนำคือผมบอกว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยต้องระวังตามเซ็ตอินเด็กซ์ต้องไปหาหุ้นที่เฉพาะกิจหุ้นที่มีข่าวอันนี้เลยคุณกวีก็เลยแนะนำหุ้นของบางกอกแอร์เวย์แบงกอกแอร์เวย์ก็คือหุ้นบริการจริงๆหุ้นตัวนี้เคยแนะนำไปแล้วตอน20ต้นๆ oh. เราก็บอกว่าเอาหน้า25บาทราคาจองน่าจะได้เห็นนะเพราะผู้บริหารเนี่ยซื้อต่อเนื่องแล้วผู้บริหารก็ยังคงซื้อต่อเนื่องนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าผู้บริหารท่านนี้ที่ซื้อเนี่ยคงไม่ขายไม่ขายแต่อันนั้นคงเป็นประเด็นนึงแหละแต่ประเด็นหลักๆก็คือผมประกอบการไตรมาส1ดีแน่ครับผมแล้วกำไรปีนี้ทั้งปีก็คิดว่าโตขึ้นเกือบ 70% ใช่นะครับไตรมาส1ก็ดีเพราะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วที่สำคัญคุณต้นความเสี่ยงเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินอ่ะของเขาไม่ค่อยได้รับผลกระทบอ๋อมีลูกค้าจากต่างประเทศเยอะเพราะว่าเขามีสนามบินที่สมุยไงเจ้าของเดียวกันครับผมนั่นหมายถึงว่าสนามบินตรงนี้ต่อให้ใครยังไงก็ตามใครจะบินมาที่นี่ต้องใช้สายการบินผมอ่ะเพราะนั้นราคาก็ต่อรองยากอ่ะลงยากแล้วก็อันนึงก็คือเรื่องเงินปันผลปีนี้สัก 4.6% ปีหน้าก็ 5.4% ไม่น่าเชื่อนะว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ BA เนี่ยตอบตามตรงนะสูงที่สุดในโลคอสโลสูงสุดในสายการบินอ่ะไม่มีใครสูงเท่าเขานะฮะครับผมแล้วก็ที่ถูกกว่านั้นคือไพเปอร์บุ๊กครับไม่ถึง1เท่า 0.6 เท่าโอ้คือคุณซื้อถูกกว่าเจ้าของอ่ะว่าง่ายเดี๋ยวๆ 0.6 เท่าเนี่ยถ้าดูตัวเลขจริงๆอ่ะมันเป็นเท่ากว่าอ๋อ1เท่ากว่าๆแต่ว่าอันนั้นรวมของโรงพยาบาลกรุงเทพที่เขาถือหุ้นอยู่แต่ถ้าตัดเฉพาะสายการบินสายการบินอย่างเดียวเนี่ย 0.6 เท่าค่อนข้างต่ำนะครับแล้วอัพไซด์ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะนั้นเนื้ออันนี้คือพื้นฐานส่วนระยะสั้นก็เก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่1คาดว่าน่าจะโตได้ไม่ต่ำกว่า 30% แต่คุณราคามันทำลงหุ้นมันทำนิวไฮไปแล้วอ่ะก็เปิดข้างบนไงเมื่อกี้เห็นฟังเทคนิคเขาว่าเปิดไว้28บาทใช่ไหมที่850ผมก็มองประมาณนั้นแหละราคาพื้นฐานของเราให้ไว้ที่30บาท30บาทเชื่อว่านะครับโดยพื้นฐานนะครับแล้วก็ผลประกอบการของปีนี้น่าจะดันขึ้นไปได้โดยเฉพาะคุณชอบ PEG มากผมไม่เอา PEG มาพูดนะกำไรปีนี้โต70PE เขาไม่ถึงเท่าไหร่นะ10กว่าเท่าเองคุณลง PEG ดูดิ 0.5 ต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองกันในแง่ของราคา valuation ตัว BA ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกปีนี้จะเป็นปีที่เขาได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาน้ำมันต่ำเต็มๆแล้วก็เรื่องของโมเมนตัมคือเรื่องของภาคบริการที่มันโตขึ้นวันนั้นเป็นภาพรวมที่ธุรกิจบริการเนี่ยมันน่าจะยังคงดูดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ตรงนี้ละกันส่วนระวังการปรับฐานเดี๋ยวเราจะเอาสัปดาห์หน้าเนาะเดี๋ยวเราเอาหุ้นที่ภาพรวมหุ้นมาดูว่าถ้าจะมีการปรับฐานเนี่ยหุ้นตัวไหนน่าเก็บนะครับปีหน้าปีเอ้ยสัปดาห์หน้าครับคุยกันเรื่องนี้นะครับโอเคก่อนจบรายการนะครับอยากติชมรายการเราผ่าน Twitter นะครับ @คู่หูครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับ
ประเดิมพบสงเคราะห์ครับผมกวีชูกิจเกษมครับก่อนจบรายการเช่นเดิมครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ